นับสนุนโดยทีวีโซนี่บราเวียกลับมาในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับจะเปิดสายคุณผู้ชมได้ร่วมพูดคุยกันนะครับโทรมาได้027846054ไม่ใช่ใบหวยนะครับ นะฮะกลับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับแม่เรายังอยู่กับนักคิดค้นนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์นะครับที่สุดยอดเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับของไทยเรานะครับเปิดสายร่วมพูดคุยกับคุณผู้ชมได้ครับ027846054กันนั่นเองนะครับใครมีคำถามอยากจะถามหรือใครมีข้อคิดอะไรดีๆนะครับมาให้กำลังใจกับอาจารย์นักคิดแบบนี้นะครับโทรเข้ามาได้นะครับเรารออยู่กันตรงนี้นั่นเองนะฮะอาจารย์ครับเห็นบอกว่ามีอีกงานนึงที่เป็นมาสเตอร์พีซของอาจารย์นะครับแน่นอนอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์มีหลายปีแล้วนะครับในเรื่องของน้ำพุครับน้ำพุที่เขาเรียกว่าเล่นตามดนตรีได้อาจารย์นะเมื่อคือต้องย้อนหลังไปนิดนึงคืออย่างที่ผมเรียนต้นว่าผมสอนหนังสือแล้วก็ผมสอนเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากผมสอนไมโครโปรเซสเซอร์มันจะเป็นคล้ายเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของดิจิตอลครับที่เราได้ยินว่าโลกสมัยนี้โลกดิจิตอลผมสอนมาประมาณ30กว่าปีแล้วเวลาสอนเรื่องนี้มันค่อนข้างยากเพราะว่าใครที่จะเรียนเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจมันจะยากมันจะซับซ้อนหน่อยเพราะฉะนั้นครับก็เลยคิดว่าทำยังไงจะให้เด็กสนใจเรียนผมก็เลยหาเรื่องให้เขาไปยุกนะครับเด็กกลุ่มที่อย่างที่ผมเรียนที่ผมทำมาได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะผมเก่งหรอกเพราะเด็กผมเก่งเพราะเขาจะทำอะไรเขาจะมีความวิทยาอุตสาหะกันมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องที่ยากที่ผมเรียนแล้วเนี่ยผมก็เลยชวนเขาว่าไอ้ที่เขาเรียนเนี่ยถ้าเขาเรียนได้แล้วทำได้ผมจะชวนเขาไปทำของจริงเพราะนั้นก็ทำอะไรมาเยอะครับผมทำไลติ้งทั้งทีวีทุกช่องครับสมัยมหกรรมเพลงฮิตเสาสนุกตัวหนังสือวิ่งผมทำเมื่อปี2524ซึ่งมันคือ25ปีแล้วตัวหนังสือ25ปีไปแล้วที่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่า SMS เคลื่อนที่ได้นะอาจารย์นะแต่อยู่ข้างหลังพูดได้อะไรอย่างนี้นะอ๋ออาจารย์ก็เป็นก็ทำอะไรพวกนั้นมาหลังจากนั้นก็มาทำน้ำพุที่เป็นน้ำพุดนตรีใช่ไหมอาจารย์จะพุ่งไปพุ่งมาหลายคนที่เห็นนะฮะคือตรงจุดนี้ที่ทำก็เพราะว่าอยากจะทดแทนการนำเข้าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีหลายๆที่ที่จ้างฝรั่งเข้ามาติดตั้งซึ่งแพงมากราคาเป็นล้านเลยเนี่ยใช่ไหมฮะตัวที่แพงที่สุดในเมืองไทยอยู่ที่สีลม60ล้านครับ60ล้านไอ้น้ำพุที่พุ่งนี่นะฮะพุ่งไปพุ่งมาตามเสียงนี่นะฮะมีอยู่ในตึกตึงๆตามเสียงดนตรีมันจะขึ้นไปขึ้นมาแต่ว่าคือนอกจากเสียเงินไปแล้วเนี่ยแล้วพอเสียหายมันจะเดือดร้อนเรื่องซ่อมเพราะว่าทุกครั้งที่เรียกคนมาซ่อมเนี่ยมันจะแพงมากแต่อาจารย์ทำได้ในงบเท่าไหร่ฮะตัวนั้นผมไม่ได้ทำแต่ตัวที่ผมทำเนี่ยคือเขาประเมิน40ล้านแต่ผมทำได้ประมาณ6ล้าน6ล้านโอ้โหหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับนี่ครับคือความคิดความช่างสังเกตนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนั้นลดได้ตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับร่วมพูดคุยกันสวัสดีครับคุณอะไรครับคุณการค่ะคุณการจากที่ไหนจ๊ะจันทบุรีค่ะจันทบุรีนะครับคุณการครับผมอยู่กับอาจารย์อยู่นะฮะมีอะไรสงสัยอยากจะพูดคุยอยากจะซักถามไหมครับยอมรับในความคิดของอาจารย์มากไม่ทราบอาจารย์เขาจะทำเป็นน้ำพุไฟด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยมีไหมฮะอาจารย์ครับทำครับไฟเป็นไฟ LED อะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะทำขายนะอยากจะหาน้องๆเด็กๆหรือใครก็ตามที่สนใจแล้วก็มาแนะผมให้คำแนะนำแล้วก็ไปทำอย่างนี้ถ้าเกิดมีในเชิงรูปบริษัทอาจารย์ครับสนใจแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์แล้วทำออกมาดีครับยินดีครับยินดีครับปรึกษาได้ใช่ไหมคะอย่างนี้ถ้าจะเชิญอาจารย์แบบไปสาธิตหรือแนะนำตามโรงเรียนต่างๆได้ไหมยินดีครับยินดียินดีเลยฮะอาจารย์ถ้าเป็นโรงเรียนได้ยินดีครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วติดต่ออาจารย์ยังไงคะเนี่ยจะสะดวกอาจารย์มีเว็บไซต์ไหมฮะหรือเบอร์ก็ได้ครับบอกเบอร์ได้ครับนี่ฮะเบอร์โทรของอาจารย์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะครับ081-323-3446ใช่ไหมคะครับติดต่อได้ตลอดใช่ไหมคะครับผมคุณการ TIER นะครับเว็บไซต์ TIER สนใจอยู่นะคะคุณการสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้โอ้ชอบทุกอย่างเลยค่ะยิ่งเป็นแบบคนไทยทำเองนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะคะนะฮะครับมีอะไรอยากพูดให้กำลังใจอาจารย์สักหน่อยไหมครับในฐานะที่เป็นคิดค้นสิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแล้วสามารถกลับมาใช้ใหม่แล้วเกิดประโยชน์แบบนี้ได้นะฮะก็ขอเป็นกำลังใจสนับสนุนแล้วก็ไม่ได้นะฮะอาจจะแบบเป็นร่วมแรงร่วมใจด้วยนะคะถ้าอาจารย์ต้องการแบบยังไงความช่วยเหลือขอบคุณยังไงลองเมลมาคุยจะช่วยเหลือสนับสนุนด้วยค่ะลองเมลมาคุยแล้วกันนะอาจารย์บอกไว้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับได้ครับผมขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับค่ะนี่คือเสียงตอบรับนะอาจารย์นะฮะก็มีหลายคนที่สนใจนะอาจารย์เพราะว่าหลายๆท่านคือผมก็อยากให้เผยแพร่ไปลักษณะนี้อยากให้เป็นวงกว้างเลยเพราะเด็กๆอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าจุดมุ่งหมายผมคือจะประหยัด